สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะวันนี้ป้าพรมากลับรถที่นี่เลยกลับรถใต้สะพานเพื่อที่จะวิ่งไปสถานีรถไฟสุพรรณบุรีอะค่ะคุณผู้ชมสะพานเลี่ยงเมืองทางทิศใต้สะพานเลี่ยงเมืองทางทิศใต้นะคะคุณผู้ชมป้าพรมากลับรถตรงนี้เพื่อที่จะวิ่งไปหาความสวยงามของถนนเป็นถนนสีเหลืองทั้งเส้นเลยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าถนนสีเหลืองเป็นประมาณนี้เห็นไหมสวยมากดอกทองอุไรกำลังบานสะพรั่งเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เส้นนี้คือเส้นที่จะวิ่งไปหาสถานีรถไฟสุพรรณนะคะคุณผู้ชมหลังสถานีอะค่ะคุณผู้ชมคะโอเคเดี๋ยวป้าพรจะพาคุณผู้ชมไปชมดอกไม้สวยๆกันนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะสวยมากเลยนี่สวยจริงๆนะคะคุณผู้ชมนี่สีเหลืองตลอดเลยนะคะอันนี้คือดอกทองอุไรนะคะที่คุณผู้ชมวิ่งมานะคะที่จะไปหลังเส้นสถานีรถไฟนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคะสวยมากสวยมากสวยมากนี่เหลืองทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมยืนงงในดงดอกไม้นะคะคุณผู้ชมสวยมากสวยมากนี่เรียบกับหน้าคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นต้นเดือนตุลาไอ้ต้นเดือนธันวาคมนะคะคิดว่าน่าจะมีถึงปีใหม่อะค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่ยังอยากจะมาชมดอกไม้สวยๆอย่างนี้นะคะต้นปีใหม่ต้นประมาณมกราก็น่าจะยังให้เห็นความเหลืองอยู่นะคะคุณผู้ชมนี่สวยมากคุณผู้ชมสวยจริงๆสวยจริงๆระยะทางน่าจะประมาณ4กิโลได้นะคะคุณผู้ชมนี่สวยตลอดเส้นทางละเหลืองอร่ามไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากจะมานะคะมาถ่ายรูปจิกๆชิลๆสวยๆกันนะคะมาได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะคะเหลืองอร่ามอย่างนี้เลยสวยมากสวยจริงๆป่ะเดี๋ยวป้าพรต้องขออนุญาตถ่ายให้ดูในรถแล้วนะคะเพราะว่าขับรถมานะลงมาเก็บภาพข้างล่างแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวให้ดูในรถเดี๋ยวขอถ่ายให้ดูในรถแล้วกันนะคะคุณผู้ชมสักครู่เดียวค่ะเราก็ขับมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยป้าพรคิดว่าระยะทางน่าจะประมาณ 4-5 กิโลได้เพราะมันยาวมากเลยตั้งแต่ที่เรายูเทิร์นรถใต้สะพานนะพอยูเทิร์นปุ๊บก็มีต้นไม้เลยนะคะแล้วก็นี่ก็ยังมีตลอดเลยเนี่ยยังไม่ถึงสถานีรถไฟนะคะยังไม่ถึงนะเนี่ยเหลืองตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมคิดว่าน่ะช่วงเดือนมกราน่าจะยังอยู่นะเพราะว่าดอกเขาเพิ่งจะน่าจะเริ่มบานไม่นานนี้แหละคุณผู้ชมสวยมากเหลืองสว่างตาดีจังเลยค่ะดูแล้วสบายตาเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเหลืองสีทองเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวขวามือข้างหน้านะจะเป็นสถานีรถไฟนะคะสถานีรถไฟของสุพรรณบุรีบ้านเรานะคะแล้วก็เลยสถานีรถไฟไปนิดนึงจะเป็นสวนกล้วยสถานีรถไฟอยู่ทางขวามือนี้นะคะคุณผู้ชมนี่สถานีรถไฟคือเส้นนี้เลยถ้าเกิดใครมาไม่ถูกไม่ต้องงงเลยนะคะเส้นที่วิ่งมาสถานีรถไฟนั่นแหละค่ะแต่ถ้ามาจากในเมืองต้องไปยูเทิร์นนะคะคราวนี้จากสถานีรถไฟมาก็ยังมีอยู่แต่ว่าบางต้นเนี่ยดอกมันยังไม่บานนะคะบางต้นก็ดอกบานแล้วนะคะแต่ช่วงก่อนถึงสถานีรถไฟอ่ะช่วงนั้นน่ะดอกจะเยอะดอกเต็มที่เลยนะคะแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆนะคะก็ยังมีอยู่นะคะยังพอมีอยู่ให้เห็น
ให้เราได้เก็บภาพสวยๆถ่ายรูปสวยๆได้นะคะคุณผู้ชมเข้ามาทางหรือคุณผู้ชมจะวิ่งเข้าไปทางสวนกล้วยก็ได้สวนกล้วยอยู่ซ้ายมือนะคะเดี๋ยวเก็บภาพสวนกล้วยให้ดูนิดนึงนี่สวนกล้วยนี่กล้วยเครือเบลอเลยนะคะอยู่ทางซ้ายมือนี่ไม่งงแล้วคิดว่าผู้ชมคงไม่งงแล้วนะคะวันนี้สวนกล้วยกำลังเออไม่พรุ่งนี้วันอาทิตย์เขาจะมีงานดอกไม้ต้นไม้ขายต้นไม้กันก็โอเคนะคะคุณผู้ชมประมาณนี้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ